เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เกมโฮปแลนด์ก็เปิดให้ทดสอบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรนะครับเกมนี้เป็นเกมคนไทยสร้างนะครับเป็นสตูดิโอของคนไทยนะแล้วก็มีดราม่าตลอดตั้งแต่เปิดเผยภาพนี้เป็นภาพคนที่น่าคุ้นเคยที่จะเป็น NPC แล้วรู้แหละอยู่ในเกมนี้นะครับแล้วก็มีดราม่าตลอดมาตั้งแต่เป็นเกมที่ผจญภัยในทะเลทรายตัวรอดแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสตูดิโอเดียวกันไม่ก็อาจจะเป็นข่าวต่อเนื่องจากทีมเดียวกันนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะจะดราม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เกมก็เปิดให้เล่นแล้วเราลองไปเล่นกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในตัวอย่างนะครับก็เป็นเกมที่แบบว่ายิงซอมบี้แบบตุ้มเหมือนจะมีหลายคนด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับเรามาดูในตัวเกมจะได้ยิงซอมบี้อะไรแบบนี้หรือเปล่ามาเปิดมาหน้าแรกเลยครับเหมือนจะเพลเลยหรอมาดูที่เซตติ้งก่อนดีกว่านะครับเซตติ้งมีอะไรบ้างกราฟิกนะครับอีปิกสามารถปรับอันนี้ได้เปิด VSync ได้ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับมีมัลติเพลเยอร์นะครับกับซิงเกิลเพลเยอร์นะเรามาลองในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์กันก่อนดีกว่านะครับ New Game PvE กับ PvP เล่นซิงเกิลเพลเยอร์เราต้องมันยิงคนอื่นได้หรือไงลอง PvP สิมันจะมีหลายอย่างแล้วนะเหมือนจะแบบไปสำรวจในที่ต่างๆได้มีแมวด้วยนะเนี่ยถ้าไปเล่นไปโอเคนะครับเกิดมาในป่าครับก็พร้อมกับชุดเต็มสูบกด V เพื่อเลือกช่องต่างๆกดแท็บเพื่อดูช่องกระเป๋าโอเคมาดูกันกดเดินกดวิ่งได้โอเคกด E เพื่อคนเต็นท์ว่าเต็นท์มีอะไรอย่างนั้นหรอโอ้เดี๋ยวโอเคโอ้โหหลายตัวอืมเยอะจัดนี่ก่อนนี่ก่อนโคตรเยอะเลยโอเคมีแทงได้โอเคมีแทงได้โอเคมีแทงได้โอเคโอ้โหมีโคตรแรงอะจิ้ม2ทีซอมบี้ตายเลยอะโอเคอันนี้มีอะไรอ่ะในเต็นท์ก็ให้กล้องพยาบาลมาลูกธนูแล้วก็ไฟฉาย3ไฟฉายเอาไฟฉายต่อยได้ด้วยโอเคไปสำรวจเมืองกันเฮ้ยเกมไม่ได้แย่นะเนี่ยอาจจะมีบั๊กแบบใบไม้ลอยนิดหน่อยนะแต่ว่าตัวเกมก็โอเคนะโอ้ทาวินสุดยอดตรงนี้เป็นเกิดมาในเขตแบบว่ากักกันแบบกำแพงพอดีเลยนะถ้าเกิดมีมัลติเพลเยอร์เล่นกับเพื่อนก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับโอเคเจอเต็นท์น่าจะเป็นอาการคนเต็นท์ไปเรื่อยๆนะดูซิมีอะไรไหมมีไฟฉายไฟฉายแอนไฟฉายเจอสิ่งก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าสนใจดีถ้าวิ่งมันดูลอยๆไงไม่รู้นะแต่ก็โอเคเฮ้ยนั่นคนกับแมวอย่างนั้นหรอเราจะข้ามไปได้ไงมันต้องมีประตูทางเข้าดิมีคนกับแมวยืนอยู่ตรงนั้นเราจะต้องแฮกช่องแล้วครับทุกผู้ชมเขาจะยิงเราหรือเปล่าโอ้นี่โต๊ะคาร์บหรอสามารถคาร์บของได้หรอมาเรื่องอ้าวเทรดได้เราสามารถใช้แต้มเทรดปืนที่นี่ได้ด้วยเนี่ยสามารถขายได้ด้วยโอเคที่สำคัญเนี่ยมีแมวอยู่ตรงนี้ด้วยง้วดูน้องดิเกมนี้เป็นเกมดีฮะถ้ามีแมวปีนกล่องไม่ได้อะแมวส้มอ่ะนี่น่าจะเป็น NPC เทรดของอันนี้เป็นเทรดกระสุนเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยทำไปเลี่ยนไปดูจากพวกกำแพงบ้านแล้วพวกนี้เราสามารถสร้างบ้านได้ด้วยหรอเฮ้ยถ้าสร้างบ้านได้ก็เอาเรื่องอยู่อุ้ยตีแมวแล้วแมวเหมียวด้วยมีหัวใจด้วยทำไมต้องตีแมวแล้วมีหัวใจวะเอาเรื่องอะเนี่ยแล้วทำไมทางเข้าเป็นเข้ายากขนาดมันไม่มีประตูหรอวะตรงนี้สามารถขาไปนี่ได้พวกของตีต้องกลับทางเดิมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมโง่หรือเปล่าวะพอนขอดูก่อนมันมีทางเข้าดีๆหรือเปล่าแล้วผมโง่เองอะไรเงี้ยไม่มีใช่ปะลงบันไดอะไรเงี้ยไม่ต้องสร้างให้มันลึกลับกี่ได้วะผมจะต้องเข้าแบบว่าใช้สเต็ปอะป่านี่แบบสร้างมาแบบดงดิบจริงๆดีเหมือนกันนะเอาเรื่องถือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คนในเต็นท์หมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคใครจะทิ้งปืนไว้ในเต็นท์บ้างไหมนะอุ้ยทิ้งปืนจริงด้วยก็มีดผาทำเป็นเล่นไปปืนต้องมีกระสุนหรือเปล่าอะโอเคมีดเอาอันนี้เก็บดิใช้มีดนี้มีความคงทนของมีดด้วยนะอันนี้มีดโอเคเอาเรื่องมีกระสุนอยู่15 นัดหรอในลังเพลิงในแป๊กกาซีนนี่ไม่ใช่ลังเพลิงแต่เดือนพักหนึ่งซอมบี้หายยามกันผมกำลังพูดว่าซอมบี้พูดถึงอะไรก็มาทันทีเลยเว้ยถ้ายิงปืนนี่มันจะมาปะโอ้ทีเดียวตายเลยวะโอ้ไม่ตายมันแค่ล้มกระสุนน้อยนะเว้ย
สามารถโฟกัสได้โอ้ปืนโหซอมบี้ซอมบี้คอนโทรล A คอนโทรล B กระสุนรีโหลดหมดต้องใช้นี่แล้วแหละมีดนี่โอ้โหตัดคอขาดเลยเอาเรื่องโอ้มีดแม่งโคตรกว่าปืนว่ะคนศพไม่ได้ใช่ปะว่าผมใช้มีดนี่แหละโคตรเปิดอีกเอาเรื่องนี่นี่นี่ร้องห่วยหวนโอ้มีดหดมากคอขาดคอขาดคอขาดโอ้ใช้มีดเนี่ยโอพีตัวละเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ซอมบี้ยังเยอะเลยเฮ้ยซอมบี้มันเยอะท่ากันอุ๊ยอีกยังเยอะเลยหนีดีกว่าอุ้ยอะไรวะหน้าข้างหน้าอุ้ยเป็นรอยเลยนะครับโอ้โหโอ้โหยิ่งเข้าเมืองยิ่งเยอะเฮ้ยเดี๋ยววิ่งเข้าไปดีกว่าเราอยากรู้อะตายไม่เป็นไรนะครับแค่อยากรู้อยากเห็นโอ้โหเป็นรอยเลยเหรอพี่โอ้โหดูซอมบี้จะตามเราทันไหมโอเคเราสปีดสปีดสปีดล็อกลบซอมบี้วิ่งต้องมีปืนเยอะๆนี่เข้ามาในซอยดีน่าจะโหดน่าจะมันโอ้โหโอ้โหยังเยอะปีนรถไม่ได้โอ้โดดซอมบี้ล้อมโดดซอมบี้ล้อมรีสปอนโอเคเกิดมาแล้วมีเสียงอะไรห่วยห่วนวะมีมีดมีดใส่ตัวตัวเขาให้ตัวเขาให้เดี๋ยวนะเกิดมาไม่มีของให้ด้วยเหรอโอ้โชคดีเจอมีดเจอยาปืนกระสุนถ้าเกิดเรายิงปืนเนี่ยมันจะมากันเยอะนะครับใช้มีดน่าจะดีกว่านี่ขนาดไม่ใช้ปืนมันยังมาเยอะขนาดนี้ทั้งนั้นเลยเหรอได้งั้นก็สวบเอาไปแทงกับมันเออเจอตรงนี้อีกแล้วโอ้มาขนาดนี้ลองบวกเลยทีการมาหยออย่างเยอะเลยถ้ามีปืนดีๆนั้นน่าจะมันมาๆครับมาโหโคตรบู๊มีดอันเดียวนัมเบอร์1หวานนัมเบอร์1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 อย่านะมีดอันเดียวก็บู๊ได้ละเอาอย่านะโอ้โหมีดโหดมากโอ้ดูผมฆ่าซอมบี้ไปแล้ว38ตัวโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาตายกันไปกองเข้ามาโอ้ยมีดหมดมีดหมดมีดหมดนี่นี่นี่เข้ามา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 เอาเรื่องเอาเรื่องมีอันเดียวเอาเรื่องอุ๊บตายโอเคครับเราไปลองมัลติเพลเยอร์บ้างดีกว่าอันนี้สิ PVP เซิร์ฟเวอร์มอมมี่ให้เล่นเลยเอ้ยนี่มีเหมือนกัน1คนโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวนะปิงมัน999เลยว่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นปิงแบบปิงขนาดนั้นยิงกระสุนทีนึงนี่แบบหลบได้อะโอเคเกิดมาพร้อมกับฝูงซอมบี้แล้วคือไม่มีของวิ่งทางนี้แล้วกันโอ้โหมีกระสุนแต่ไม่มีของให้ตีอ๋อมีก็ยังดีมาๆๆๆโอ้โหเจอเลยนี่เพิ่งเริ่มเกมจริงป่ะเนี่ยผมเห็นบ้านตรงนั้นผมต้องไปให้ได้ตายอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยังเยอะเลยอ่ะโอเคผมจะวิ่งไปสำรวจบ้านตรงนั้นถึงแม้จะตายก็ตามซอมบี้ยังเยอะเยอะจัดเยอะจัดจัดหมู่บ้านใครทำไมคนมันเยอะจังวะรถรถมีเต็มเลยหมดวิ่งเล่นแล้วกันวิ่งหลบซอมบี้เปิดประตูได้ไหมเอาเปิดประตูไม่ได้แล้วซอมบี้เขาอยู่ข้างในได้ไงผมต้องแหวกไปให้ตายเหอะให้ตายเหอะขอทางหน่อยโอ้โหตีรั้วได้ด้วยซอมบี้ตีรั้วชิบหายแล้วอยู่ท่ามกลางวงล้อมซอมบี้โอ้โหตีรั้วแตกเลยด้วยขอไปเลยครับขอโทษครับไม่มีก็ของคุณรู้ซอมบี้ยังไงแปลว่าเป็นเกมที่เอาชีวิตรอดยากอยู่นะครับเฮ้ยผมเจออะไรตรงนั้น
เหมือนจะเป็นทางเข้าไปในกำแพงอะไรสักอย่างโอ้ทำไมภาพเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่าผมเข้าใกล้ความลับผู้สร้างงั้นเหรอคืออะไรอ่ะทำไมผมสงสัยไปหมดว่าทำไมผมถึงเข้าไปในนั้นไม่ได้ทำไมมีปัญหาอะไรทำไมผมติดกำแพงอากาศเป็นพื้นที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จหรอหรือในนั้นมีความลับอะไรที่เราจะต้องสืบเสาะติดกำแพงอากาศหมดเลยเฮ้ยผมเล่นไปส่วนนี้ผมเพิ่งสังเกตว่าตอนอัดเฟรมเรทมันตกอ่ะผมปรับภาพสูงไปอย่างนั้นหรออ่ะลองแค่ภาพระดับกลางพอดิดีขนาดภาพระดับกลางแบบเฟรมเรทในโปรแกรมอัดผมอย่างกระตุกเลยนะคือในจอผมมันไม่กระตุกหรอกแต่ว่าโปรแกรมอัดผมมันกระตุกอ่ะเนี่ยมันเวี่ยงมากเลยอ่ะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปกระตุกกันอ่ะผมลองแก้ได้เปล่าวะแก้ยังไงได้วะแป๊บนะเปิดแบบนี้กระตุกปะเหมือนเดิมนี่ผับภาพกลางแล้วเนี่ยไม่ให้ขึ้นไปข้างบนอีกแหละทำไมไม่ให้ขึ้นอ่ะส่งได้แต่สงสัยนะเขายังไม่ให้เราไปเห็นไอ้ข้างบนตรงนั้นแต่ว่าตอนเริ่มเกมเราเห็นแล้วนะโอ้แต่พอปรับภาพกลางมันกากจริงวะเฮ้ยผมเห็นซอมบี้อยู่ข้างหน้าวิ่งเข้าใส่ดิสำรวจเต็นพร้อมมีดนี่ไงเจอลูกซองของแท้แล้วเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงนี่ลูกซองของแท้แล้วตายซะตายซะโอ้เอาเรื่องมีกระสุนลูกซองด้วยปืนอะไรเนี่ยมี21นัดเอาเรื่องตัวสลายไปซะปืนอะไรเนี่ยที่มันปืนอะไรเอ้ยที่มันอูซี่เหรอปืนเล็กสั้นอะอย่านะมีปืนเต็นท์ไม่ให้ของเยอะจังวะลองคิดถึงตากะแบบว่าคนมันนอนเต็นท์จะทิ้งปืนไว้ในเต็นท์กันทำไมต้องเยอะแยะขนาดนั้นวะหรือว่าคนหนีซอมบี้มาแล้วก็แบบตายที่อื่นแล้วก็ทิ้งปืนไว้ในเต็นท์นี้หรอขอเล็งหัวไม่โดนหัววะปืนมันไม่แม่งขนาดนั้นเลยคิดว่าเล็งหัวนะจะไม่โดนหัวเฮ้ยทำไมมันโล่งๆอย่าบอกว่ามีคนในฟาร์มแล้วเจอรถฮะเพิ่งจะเจอรถครั้งแรกคนได้ปะเฮ้ยคนรถได้ขวานอันนึงโอ้หืมอุ้ยซอมบี้แม่งผมพยายามจะยิงโดนยิงของไม่ตายสุดจัดโอ้ลูกสองน่าจะแน่นอนกว่านะอ๋อรีโหลดได้ด้วยเว้ยมันก็ต้องดีเดี๋ยวลูกสองมันรีโหลดทีละนัดไม่ใช่หรอแต่เมื่อกี้นี้แม่งรีโหลดแบบทีเดียวเลยปืนสั้นกล็อกผมเจอบ้านข้างหน้านะครับพร้อมก็ฝูงซอมบี้ดูเยอะไหมโอ้เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่แน่ใจว่าลูกสอง15นัดจะเอาอยู่ไหมต้องลองแบบนะเอานี่ออกก่อนก็เอานี่เข้าอมเอ้ยซอมบี้ไม่นี่เสียงปืนว่ะไม่อะไรก็เสียงปืนโอ้โหแบตเตอรี่เหรอนี่ลูกซองล้วนคัมมอนต้องใกล้ๆว่ะตัวกระจายตัวแรกเฮ้ยมันสปอนไม่เหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันสปอนเฮ้ยยังก่อสปอนแต่หน้าตัวตาเลยเหรอเฮ้ยซอมบี้สปอนอย่างนี้เลยเหรอไม่ตายเหรอโอ้ใครจะไม่ตัวไหวตัวปอนอย่างนี้อุ้ยพวกเองเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นซอมบี้พันใดแหละโอ้เอาเรื่องซอมบี้มันไม่ไหวต่อเสียงกระสุนปืนว่ะเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บๆทีเดียวตรงนี้มีแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องนะแบบว่าเชื้อระบาดแล้วก็แบบว่า
ควรนอนตายกันก็เลื่อนอะไรอย่างนี้ทำไมคนคนนี้ถึงไม่กลายเป็นซอมบี้วะสงสัยตัวนี้แหละหรือเขาตายด้วยโรคภัยปกติแบบว่าถ้าเกิดจะให้ดีวันนี้นะคือผู้พัฒนาดูตัวนี้มันต้องแบบเป็นร้อยฉีกออกจากถุงด้วยนี่คือได้ลมไงร้องเป็นลิงเลยยังเยอะเลยมันเยอะจัดซอมบี้เยอะก็ดีนะจะให้ปืนจะเยอะเลยเด็ดโอ้โหไอ้พวกหมู่บ้านพวกเนี้ยซอมบี้เยอะจัดเลยนะเข้าไปแล้วมันคุ้มค่าป่าววะมันมีอะไรข้างในอ่ะหมู่บ้านยิงซะโอ้โหข้างหน้านั้นมันหมดคำสิพูดนี่วะอ้าวโถเอ้ยขับปิดเสิร์ฟไม่ถึงวันนี้ก็เป็นเซิร์ฟแบบปฏิเพเยอะแล้วคนเล่นก็ปิดเซิร์ฟเลยครับก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นเกมกำลังพัฒนาอยู่อ่ะก็ยังพัฒนาได้อีกเยอะนะเราอยากไปอคติบ้างจนเกินไปจะหลายๆอย่างไปก็แบบอย่างวะอยู่เรื่องออติไมซ์เนี่ยต้องการออติไมซ์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็ NPC เหล่านี้ที่เป็นกระแสอยู่ตอนนั้นไม่เห็นนะเหมือนจะผมยังเดินไปจนไม่เจอหรือมันไม่มีนะก็เป็นเกมยิงซอมบี้เกมหนึ่งที่เล่นได้เพลินๆนะแต่เล่นยาวๆไม่น่าไหวนะตอนนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันนะครับเปิดทดสอบอยู่